ไหม้วิกซีไฟไหม้วิกซีนะทำอะไรไม่ได้เกิดความวุ่นวายที่บิ๊กซีบางทีไฟไหม้ตอนนี้ไฟไหม้อยู่บิ๊กซีบางพีควันเยอะมากไปแรงมากเลยเครื่องแช่บิ๊กซีหยมเราจะเอาอะไรออกไหมไม่มีถุงใหญ่นะเอาแคปล่าอะไรออกไปปะลูกค้าออกเลยค่ะก็กลัวคนปิดหมดแล้วล็อกรถแล้วใช่ไหมขนาดนี้อย่ายืนบังข้างหน้าให้แอบเข้าในครับไม่มันถูกไม่ได้ครับโดนครับเดี๋ยวช่างก็ไปครับเป็นไม้อะไรอะคะเป็นไม้วิกซีที่ว่าเขาจะไว้ปีใหม่หรอขึ้นมาใส่อ๋อพอดีผมเดินจะมาเคาน์เตอร์นะได้เดินเข้าตลาดครับไม่ต้องเคาน์เตอร์เลยครับไม่ข้างฝาข้างฝาจะมีวิกซีอยู่ร้านเนี่ยชามข้าวในระว่างอยู่บนโต๊ะเราเมื่อกี้มันมีพลาสติกอยู่แล้วมันไหม้กันเองเหรอหรือยังไงอะร่วมไหม้ได้ไงเด็กน้อยผู้หญิงสองคนที่แบบบอกว่าไฟไหม้มันเล่นไฟแจกกันเปล่าเด็กน้อยมาสองคนพ่อผมทำงานแล้วผมอยู่ลูกค้าได้ไหมครับเด็กผู้หญิงเนี่ยเห็นด้วยลูกค้าหรือว่าพนักงานเด็กลูกค้าเล่นไฟแจกหรือเปล่าเพราะผมทำงานแล้วไฟไหม้เกิดใจได้ติดแก้วผมมาติดแก้วตอนนี้ดับแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ดับแล้วใช่ไหมคะแต่เราไม่เป็นห่วงอะไรเป็นห่วงร้านเหมือนกันอยู่ข้างในเป็นร้านตัวเองอยู่ข้างในเหมือนกันอยู่ตรงนี้แหละมันดับแล้วผมดับแล้วผมก็เดินมาผมรู้ว่า น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงอ่ะกว่าจะระบายฟันออกได้ห้างมันประตูระบายแม่งมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ข้างในมันเกิดอะไรขึ้นฮะมันไหม้อะไรครับร้านไหน DIY ฮะตอนนั้นไม่อยู่ตรงไหนกันนะเดินซื้อของดูตรงไหนร้านตรงขนมจีนข้างหลังขนมจีนข้างหลังนะเห็นไฟลุกปะไม่เห็นเห็นตะควันเห็นตะควันนะแล้วคนก็ออกกันเต็มเลยดิโอเคครับมันเกิดอะไรขึ้นครับพี่ขนของเข้ามากันเนี่ยมีอะไรข้างในอะข้างในมีอะไรถึงขนของเข้ามาเยอะแยะของพี่ของช่างหน้าเหรอคะมีอะไรพอดีมันมีปัญหาเรื่องไฟนิดหน่อยเนาะก็ตอนนี้ได้ดับได้แล้วนะดับแล้วนะควันเยอะแต่เรื่องของควันเท่านั้นค่ะเราก็เพื่อความปลอดภัยแล้วก็ทรัพย์สินที่เราพอจะเก็บมาได้อ๋อเราก็เรียกมาออกนะร้านอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ใกล้ร้านเขาเหรออยู่ตรงMK ก็ไม่ใกล้ไม่ไกลค่ะไม่ใกล้ไม่ไกลนะเราก็กลัวว่าเกิดว่ามันเอาทรัพย์สินเราออกก่อนเนาะฉีกมาแล้วน้ำมาโดนข้าวของเสียหายแค่นั้นเองโอเคครับก็น่าจะปลอดภัยแล้วตอนนี้